ผมไปซึ่งโดนท็อปที่5วันนี้นะครับผมมีปิกรุ่นใหม่จากค่ายดาว่ามาแนะนำนะฮะชื่อรุ่นว่า Power Grip นะฮะจากที่เราเคยรีวิวกันไปแล้วนะฮะดาว่านะครับเขาจะทำปิกออกมาหลักๆ2ขนาดนะครับก็คืออันนี้เป็นขวามือผมเป็นแจ็คกริปนะครับก็คือขนาดเท่ากับพวกปิกแจ็คทีนะครับผมแล้วก็อันซ้ายจะเป็นขนาดใหญ่ขึ้นมานะฮะอันนี้ชื่อรุ่นว่ากริปทิปนะครับผมก็จะมีสีออกมาหลากหลายสีนะครับผมแต่ว่าที่นิยมกันก็คือสีแดงนะฮะก็คืออันนี้ก็คือหนาสุดนะครับผมแต่ว่าไอตัวรุ่นใหม่ที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยอันนี้เนี่ยจะหนากว่าสีแดงอีกนะครับใครที่เป็นสายปั่นนะฮะถูกใจแน่ๆครับเพราะว่าตั้งแต่มีรุ่นนี้ออกมานะฮะรุ่น Power Grip เนี่ยผมก็จะใช้แต่ตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับก็คือมันแข็งหนากว่ารุ่นสีแดงนะครับดีดเบสก็ได้นะฮะเพราะว่าผมเอาไปทั้งดีดเบสทั้งดีดกีตาร์เลยนะฮะขนาดของมันก็จะหนากว่าสีแดงอย่างสีแดงเนี่ยเราสามารถงอได้นะฮะถ้าเพื่อนๆลองดูนะฮะนี่จะงอได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นไอ้รุ่นใหม่เนี่ย Power Grip เนี่ยมันจะงอแทบไม่ได้เลยฮะคือมันแข็งมากนะฮะแล้วก็ทนมากๆด้วยนะฮะรุ่นนี้สมชื่อมาเลยฮะเนี่ยครับงอให้ไม่ได้เลยแข็งมากแล้วก็อายุการใช้งานก็ค่อนข้างนานกว่าปกติด้วยนะครับจากที่ผมลองมานะครับปกติเราใช้ไปสักพักนึงมันก็จะแบบหัวมันจะค่อยๆสึกนะครับแต่นี้ถึกมากฮะผมใช้มานานแล้วอันนึงเนี่ยอยู่ได้นานมากครับนะฮะรุ่น Power Grip เนี่ยจะเป็นสีเทาแล้วก็จะมีแต่ขนาดใหญ่เท่านั้นนะฮะขนาดใหญ่ก็คือขนาดเท่ากับกริปทิปนะฮะแต่ว่าชื่อรุ่น Power Grip เป็นสีเทานะฮะต้องดูดีๆนะฮะบางทีมันจะมีสีเทาแต่ว่าไม่ใช่รุ่น Power Grip นะครับก็คือมันจะบางกว่านะฮะก็ยังไงก็ลองดูแล้วกันนะฮะอยากให้เพื่อนได้เอาไปทดลองใช้กันดูนะครับราคาตัวละ40บาทนะฮะรับรองว่าถูกใจสายปั่นนะฮะเอาไปเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเอาไปดีดเบสนะฮะรับรองว่าสะใจแน่นอนฮะสำหรับคนที่สนใจนะฮะปิกดาว่า Power Grip รุ่นใหม่รุ่นนี้นะฮะสีเทาหนาแข็งนะฮะตัวใหญ่ก็สามารถสั่งซื้อได้ใน Facebook ของผมนะฮะวันนี้ก็มาแนะนำกันเพียงเท่านี้ครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้